สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้เรามาเก็บบัวบกนะครับมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามเนี้ยน่าจะมาจากดินนาที่เราเอามาถมมันเกิดเยอะมากเนี่ยมันจะเกิดอยู่ตามเนี้ยเต็มไปหมดเลยอันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับตามที่ชื้นชื้นแฉะตามเนี้ยตามกอกล้วยตามกอไม้ที่เย็นๆนะฮะอันนี้อีกอันนึงนี่ครับผมอันนี้คือบัวบกนะครับผมใบบัวบกอันนี้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เกิดตามนี่แหละท้องไร่ท้องนาบ้านเรานี่แหละกินได้นะครับกินดิบๆก็ได้เอาไปปั่นก็ได้เราก็เลยจะเขาเรียกว่าทำแปลงให้เขาเกิดขึ้นเป็นที่เฉพาะทางนะครับลมอาจจะแรงหน่อยนะฮะเข้ากล้องหน่อยนะฮะนี่ก็เก็บทั้งหมดเลยไม่ต้องซื้อหาครับผมเดี๋ยวไปอีกเห็นอีกกรณ์นึงตรงนั้นอันนี้อีกอันนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัวบกเหมือนกันเนี่ยเขาจะเกิดอยู่ตามเนี่ยร่องไอ้ปูนซีเมนต์เราต่างๆนะครับเราจะดึงอันนี้ก็ขอดึงเลยกันนะฮะนี่ไงบัวบกครับแล้วก็หาเก็บไปเรื่อยๆเพื่อทำแปลงให้เขาครับถ้าแบบนี้นี่คือไม่ใช่บัวบกนะครับผมอันนี้เราเรียกว่าแว่นแก้วครับอันนี้คือผักแว่นแก้วผักแว่นแก้วก็ตระกูลเดียวกันนะฮะมันจะอันนี้แว่นแก้วครับใบมันจะสวยๆหน่อยเราเก็บไปใส่แจกันใส่ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นผักแว่นแก้วเหมือนกันนะครับเราก็จะเก็บเหมือนกันจะดึงได้ไหมอันนี้ต้นลิ้นมังกรนะครับเขาจะชอบเกิดอยู่อย่างนี้แหละตามที่ต่างๆครับถ้าดึงไม่ได้เราจะใช้อันนี้ในการเซาะครับผมเพราะว่าเขาอยู่ลึกหน่อยอันนี้สวยหน่อยหลังจากที่เราได้บัวบกมาแล้วก็นํามาแช่น้ํานะครับอันนี้จะเป็นแว่นแก้วครับผมอันนี้แว่นแก้วแล้วก็นํามาแช่น้ําเหมือนกันให้เขาสดชื่นหน่อยครับผมอันนี้บัวบกเราจะแช่ทิ้งไว้ครับให้เขาปรับตัวได้ครับตอนนี้เราก็พวนดินนะฮะคือดันดินขึ้นมาแล้วก็พวนพร้อมที่จะลงแปลงเล็กๆไม่ใหญ่นะเพราะว่าบัวบกเราเนี่ยมีนิดเดียวที่เราหาได้เท่านี้นะครับผมลองปลูกบัวบกในอันนี้ก็เกิดนะครับอันนี้ผมลองทดสอบปลูกในกระป๋องเบียร์นะครับก็เกิดสวยงามมากเนี่ยชูช่อขึ้นมาพร้อมเก็บใบไปกินกับน้ำพริกหรือว่าไปปั่นนะฮะก็เลยมาลองมาลงตัวแปลงดูนะครับแต่เกิดแน่นอนผมฟันธงนะครับเพราะว่าเขาเป็นผักที่เกิดง่ายผักพื้นบ้านเรานี่แหละนี่ไงอันนี้เราเก็บมาแล้วเราก็แช่มีดินติดมาด้วยนะมีดินติดมาด้วยนี่เป็นพวนเลยนะฮะมาปลูกผักกันครับก็ดึงต้นมาแบบนี้ครับผมแล้วเราก็เอาดินมาด้วยไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ปักลงไปเลยต้นเขาก็จะเป็นพุ่มๆอยู่แล้วก็ปลูกง่ายอยู่นะฮะเขาจะเป็นพุ่มๆอย่างนี้อยู่แล้วถ้ามันมีไหลออกมาแล้วก็ดึงออกเอาเฉพาะพุ่มแบบนี้เราก็ใช้ซ่อมขนาดเล็กนะครับผมทำเป็นรูแบบนี้นะฮะทำเป็นช่องว่างไว้จากนั้นก็นำบัวบกมามันจะเป็นกอลักษณะจะเป็นกออยู่แล้วนะครับเราก็วางลงไปใส่ตรงนี้แล้วก็ปิดเห็นไหมง่ายมากถ้ามันเป็นไหลอ่ะเราก็ดึงออกครับผมมันจะขยายโดยการเป็นไหลแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆครับแบบนี้แหละถ้าเป็นไหลแล้วก็ดึงออกนะครับเป็นไหลแล้วก็ดึงออกจะเป็นกอแบบนี้แล้วก็ปักลงไปเลยปักลงไปเลยครับปักลงไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้จะเป็นที่เราปลูกใส่กระป๋องเบียร์นะครับเราดึงออกมาได้เลยนะฮะเพราะว่าเราจะเอามาลงดินละเราทดสอบดูเฉยๆรากมันจะเยอะไหมนะโหรากแน่นมากรากเขาแน่นมากนะครับรากแน่นตึ๊บเลยอ่ะแล้วก็ใช้นี้เซาะรากออกมาหน่อยครับผมเซาะรากออกมาหน่อยตึ๊บอ้าวหยุดละนี่นะฮะโอ้ดูรากเยอะมากครับเราก็จะเอานี้ปลูกลงไปในดินครับผมปลูกไปในดินอันนี้เขายังไม่มีไหลนะฮะเพราะว่าเขาอยู่ในอันนี้เป็นกอแต่เป็นกอเล็กๆน้อยๆอยู่
ันนี้กอใหญ่มากอ่ะเราก็จะเอากอใหญ่ลงดินก่อนครับผมติดดินมันไปด้วยยิ่งดีนะฮะติดดินมันไปด้วยยิ่งดีตามด้วยกอเล็กครับอันนี้เหมือนกันผักแว่นแก้วนะครับเราจะเลือกเอาเฉพาะใบที่สวยๆแล้วก็รากที่สวยๆนะครับเราจะเน้นโชว์รากนะฮะแล้วก็เลือกที่สวยๆมาไว้ตรงนี้เพื่อจะใส่ขวดครับผมวัตถุประสงค์คือใส่ขวดนะฮะแล้วก็เลือกดูที่รากยาวๆหน่อยอย่างนี้เราสามารถตัดได้นะครับตัดตรงนี้นะชึบอย่างนี้เป็นใบๆแต่ละใบแต่ละใบครับเพราะว่าเขาเกิดง่ายอยู่โชว์รากได้อันนี้โชว์รากได้นะครับเราก็แต่งรากเขาหน่อยก็เลือกเอาที่สวยๆครับแต่อันนี้ใช้ได้อยู่แล้วก็ตัดนี่นะฮะแบบนี้หลังจากที่เราล้างแว่นแก้วของเราให้สะอาดแล้วนะครับล้างรากด้วยนะฮะไอประมาณนี้เราก็นำมาใส่ขวดใสครับผมขวดใสแนะนำว่าต้องเป็นขวดใสเพราะว่าเขาจะเป็นไม้โชว์รากด้วยครับไม้โชว์รากเป็นไม้ฟอกอากาศไม้ประดับแล้วก็เอาไว้ในห้องน้ำไว้โต๊ะกินข้าวไว้ที่ไหนก็ได้นะฮะเพราะว่าเขาเกิดง่ายอยู่ผักแว่นแก้วครับผมผักบ้านๆเรานี่แหละผักที่อยู่ตามที่เกิดเองตามธรรมชาตินี่แหละนะครับเราก็เก็บมาทำให้เขาดูมีค่ามีราคาขึ้นมาหน่อยตอนนี้เราก็ปลูกต้นบัวบกเรียบร้อยเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านนะฮะลงแปลงแล้วก็รดน้ำรอให้เขาโตอย่างเดียวแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับพร้อมๆกับแว่นแก้วผักแว่นแก้วนะครับผมในขวดแก้วโชว์รากไว้ตั้งที่โต๊ะกินข้าวหรือว่าตั้งในห้องน้ำนะครับ ดีใจจังวันนี้นะฮะได้เก็บผักที่มันเกิดขึ้นอยู่รอบๆบ้านเราที่มันไม่มีค่าเราเหยียบย่ำถ้าเราใช้เครื่องตัดหญ้าเนี่ยเดี๋ยวมันก็ถูกตัดแล้วก็ตายไปแล้วก็เก็บแล้วก็เอาไปรวมไปในที่ที่เขาคนอยู่แล้วก็จะมีค่ากินได้นั่นเองนะครับพร้อมๆกับผักแว่นแก้วด้วยนะฮะโอเคนะฮะวันนี้ลาทุกท่านแล้วนะครับผมอยู่บ้านสร้างความสุขกับการปลูกต้นไม้ช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีครับ